ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้ด้วยกันนานแล้วเนาะทุกคนเอนจอยนะหลังจบเอาติ้งนี้พี่จะพาน้องๆไปต่างประเทศกันไม่ต้องเก่งนะพี่ขออย่างเดียวอย่าเอาเรื่องในบริษัทไปเล่าข้างนอกทำไมพามาที่นี่อ่ะที่นี่มันทำไมมันไม่สุดอ่ะพี่เข้าใจป่ะชลลี่มีคำถามอะคะว่าตำแหน่งพนักงานดีเด่นเนี่ยถ้าเลิกจากคนที่เคยได้กับผู้บริหารเนี่ยในลิควรจะได้ด้วยหรือเปล่าอะบริษัทเราอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรให้คุณตรงได้จริงไหมบริษัทนี้แม่งไม่ปกติไงเจ้านายได้กับลูกน้องลูกน้องได้กับลูกเจ้านายดีไม่ดีเจ้านายไม่ได้กันเองมั่วชิบหายเนี่ยนะเจ้าชู้กับตายคนอย่างแม่งต้องรอมันพาดแล้วหาจังหวะเหยียบซ้ำมันไม่เที่ยวพี่เมียเอาคืนพี่อนันต์บ้างเหรอถ้าน่ารู้จักเขาก่อนนะไม่ปล่อยให้มาถึงเอมี่หรอกนั่นแฟนพี่แกนะเว้ยถ้ามีอะไรที่คุยกับเอมี่ไม่ได้อะมาม้ากับหนูได้นะแอบเอาไปกินคนเดียวเลยนะพี่คิดเลยพี่สิรินปะเนี่ยไปกันใหญ่แล้วชลลี่ถ้าชลลี่อยู่ไม่ได้ก็พังไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเราพี่อะไรมึงทำอย่างนี้ปู่ยังไงกูว่าคนเราที่แม่งทนอยู่ด้วยกันหรือว่าแม่งกลัวการอยู่คนเดียววะคบกันแล้วมันดียังไงวะมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยไม่อยากให้ใครมามองไม่ดีอะหรือว่าเป็นอายที่คบกับพี่อะนี่จะมีแฟนหรือวะถ้าเขาไม่เอาด้วยอะก็ไปหาคนเอาไหมเขารักเราแล้วเราก็รักเขาเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วป่ะเธอทนอยู่กับคนอย่างเราทำไมพ่อรักไงเธอไม่รักพ่อแล้วหรอสุดท้ายลงเอ่ยยังไงปล่อยให้กูกลัวว่าสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันจะพังลงไปถ้าพี่ไม่ได้รักเอมี่แล้วอ่ะเราจะคบกันได้มั้ยอ่ะคนคนนั้นให้มันเป็นฉันเอาว่าความรักมันรู้สึกยังไงหรอทำไมหน้าไม่เห็นรู้สึกสักทีอะถ้าไม่เครียดอะไรพี่คุยกับเจนได้เสมอนะก็มีแค่นี้นี่ก็มีหลายอย่างที่ทำให้คนรักกันหันมาทำร้ายกันเราคิดว่าเรารู้จักเขาแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนอื่นดีตลกดีเนาะชีวิตคนเราจะดีจะเลวจะร้ายจะยอมเจ็บเอง